สวัสดีครับเจรันเซอร์วินนะครับวันนี้ช่างเจรันก็มารีวิวเพิ่มเติมนะครับการตัวเช็คซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้ายี่ห้อ Samsung นะครับในอาการเสียก็คือน้ำไม่จ่ายเข้าถังซักผ้านะครับคลิปนี้เป็น EP ที่2ที่ช่างเจรันทำต่อจาก EP ที่1นะครับหัวข้อก็คือการตัวเช็คระบบการสั่งงานต่างๆนะครับจากการสั่งงานต่างๆมันสามารถสั่งได้เป็นปกตินะครับข้อสันนิษฐานก็น่าจะเป็นที่บอร์ดคอนโทรลหรือแผงคอนโทรลมอเตอร์เสียนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องซักผ้ารุ่นนี้นะครับสามารถดูจากคลิปของช่างจรัญแล้วทำตามที่ช่างจรัญแนะนำก็สามารถซ่อมด้วยตนเองได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับช่างจรัญก็จะนำบอร์ดมาให้ดูหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับช่างจรัญก็จะแบ่งส่วนโปรแกรมหรือแผงคอนโทรลนี้ออกเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับอันดับแรกก็คือภาคใจไฟนั่นเองนะครับถ้าภาคใจไฟเสียเนี่ยมันจะไม่สามารถสั่งงานอะไรได้เลยนะครับส่วนที่2ก็คือระบบสั่งงานต่างๆนะครับมันก็จะมีซ็อกเก็ตอยู่สีขาวอยู่6ช่องแล้วก็2ช่องนะครับตรงนี้ช่างจรัญก็ได้ทำสีกำกับไว้ด้วยนะครับสีดำก็คือการสั่งงานเดินน้ำสีฟ้าก็คือการจ่ายน้ำหลักนะครับสีเขียวก็คือจ่ายน้ำโปรแกรมล้างสีขาวก็คือสั่งการจ่ายน้ำของอ่างซักมือหรือถาดซักมือนั่นเองนะครับส่วนจุดต่ออีก2จุดนะครับก็คือสายมอเตอร์นั่นเองนะครับช่างจรัญก็จะแยกสีออกมาเลยนะครับสายมอเตอร์สีแดงนะครับแล้วก็สายมอเตอร์สีฟ้านะครับตรงนี้ก็คือการคอนโทรลซ้ายขวานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับเราก็จะมาเริ่มจากจุดต่อตรงนี้ไปนะครับโอเคอันนี้เป็นจุดหลักๆที่เราจะทำการซ่อมในวันนี้นะครับอาการเสียก็คือน้ำไม่จ่ายเข้าถังซักนะครับอันดับแรกเราก็จะมาไล่สายจุดต่อก็เริ่มจากแจ็คสีฟ้านะครับแจ็คสีฟ้านี่มันก็จะมีสายสีน้ำเงินกับสายสีเหลืองนะครับสายสีน้ำเงินก็1เส้นสายสีเหลือง2เส้นนะครับสายสีเหลืองนี่เป็นสายนิวตันนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเราจะยุ่งเฉพาะสายสีน้ำเงินนะครับเราก็จะไล่ขึ้นไปด้านบนของตัวโปรแกรมนะครับเราจะตามเส้นสายสีน้ำเงินเข้าไปนะครับที่อยู่ใต้แผ่นปริ้นนะครับดังนั้นช่างจรัญก็จะมาเจาะแผ่นปริ้นเจาะแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านล่างของแผงคอนโทรลนะฮะอย่างที่เห็นนะครับส่วนที่ช่างจรัญจะทำการเจาะแผ่นพลาสติกนะครับช่างจรัญก็จะทำกรอบไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับช่างจรัญก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะครับไปลนไฟแล้วมาค่อยกรีดตามแนวที่ช่างจรัญได้ทำกรอบไว้กรีดให้รอบทั้งหมดเลยนะครับหลังจากกรีดเรียบร้อยนะครับหน้าตาที่ทำการกรีดมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆขั้นตอนในการกรีดนะครับให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้ปลายคัตเตอร์ไปโดนลายวงจรต่างๆนะครับต่อมาก็จะมางัดส่วนที่เรากรีดไว้แล้วนะครับการงัดก็งัดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆงัดอย่างัดแรงค่อยๆงัดไปไล่ไปนะครับให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับควรที่จะใจเย็นๆนะครับถ้าเรางัดแรงเนี่ยแผ่นปริ้นหรือปลายไขควงนี่อาจจะไปโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรทำให้เสียหายได้นะครับหลังจากที่งัดรอบแล้วก็มาใช้ไขควงแบนใหญ่นะครับค่อยๆงัดนะครับอย่างัดครั้งเดียวนะครับเพราะว่าจะทำให้ปริ้นเนี่ยเสียหายได้นะครับตรงตำแหน่งนี้ก็งัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ค่อยขึ้นมาต้องใจเย็นๆนะครับโอเคพองัดเสร็จเราก็จะเห็นหน้าตาอุปกรณ์อะไรเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอเคครับตำแหน่งที่จะทำการเช็คนะครับก็จะอยู่ในกรอบสีเหลืองๆนี่นะครับที่ช่างจรัญได้ทำเป็นกรอบคร่าวๆนะครับก็คือตัวไทแอกลายวงจรแล้วก็ R นะครับตรงตำแหน่งนี้ส่วนมากจะเป็นไทแอกเสียนะครับจะเปลี่ยนไตแอกไปเลยนะครับขั้นตอนการเจาะเข้าไปนะครับช่างจรัญก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าจะทำไม่ตัดต่อนี่รู้สึกว่าจะยาวมากช่างจรัญก็ตัดเป็นบางส่วนไปก็แล้วกันนะครับตรงตำแหน่งนี้ก็จะทำการเปลี่ยนไตแอกนะครับ
เบอร์อย่างที่ช่างจรัญได้ทำไว้ในคลิปนะครับตรงนี้ก็งัดซิลิโคนออกมานะครับตรงนี้ก็คือไตแอกเสียนะครับเราจะทำการเปลี่ยนไตแอกนะครับเชียงจรัญก็นำเบอร์มาก็คือ ACS1086 นะครับตรงนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคครับขั้นตอนในการซ่อมก็มีประมาณนี้นะครับเชียงจรัญก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยตนเองนะครับถ้าอาการน้ำไม่จ่ายเข้าทางซักผ้านะครับก็ทำตามที่เชียงจรัญแนะนำได้เลยนะครับส่วนประกอบอื่นๆอาการอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับเจาะปิ้นเหมือนกันเปลี่ยนไตแอกเหมือนกันไล่สายเข้าไปเหมือนกันนะครับหลักการก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าช่างจรัญอาจจะมีอาการอื่นๆมารีวิวเพิ่มเติมนะครับถูกใจก็กดไลค์ชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่างจรัญด้วยนะครับสวัสดีครับ